สวัสดีค่ะ90 day best for you ค่ะวันนี้เป็นวันที่3นะคะพี่อยากจะถามทุกคนจังเลยค่ะว่าพวกเราเนี่ยเคยตกหลุมรักไหมคะนี่พวกเราใครเคยมีความรักบ้างคะไม่ว่าจะอกหักรักคุดหรือยังไงก็แล้วแต่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราตกหลุมรักหรือเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะทำยังไงคะคุณจะต้องแบบต้องได้เบอร์มาใช่ไหมหรือต้องได้ไลน์มาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเราชอบคนคนหนึ่งแต่เราไม่กล้าพูดกับเขาเราจะทำไงอะคะเราก็ต้องแบบหยอดทุกวันหรือเปล่าขอไลน์หน่อยครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักไปเป็นยังไงบ้างทานข้าวหรือยังเหนื่อยไหมถูกต้องไหมคะเนี่ยคือคนที่เขาตกหลุมรักอะค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยอะค่ะแล้วเราวันนี้เนี่ยการที่เราจะมาทำ eBay อะเพถามไปหน่อยสิคะว่าแล้วเราอะตกหลุมรัก eBay หรือยังคะสำหรับพี่เอเนี่ยเพศตกหลุมรัก eBay ค่ะตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้เนี่ย6ปีแล้วไม่เคยเลยนะที่จะไม่รัก eBay ฉะนั้นการที่เราอ่ะได้ทำสิ่งที่เรารักอ่ะมันจะมีความสุขมากค่ะมีความสุขมากๆเลยและเราจะรู้สึกสนุกอ่ะเมื่อเรารักแล้วอ่ะเรามีความสุขสิ่งที่เราทำอ่ะเราจะมีความสุขค่ะบางครั้งนะเราขายสินค้าใน eBay ลงขายไปแล้วขายได้หรือไม่ได้เราก็ไม่โกรธอ่ะเราก็ไม่ซีเรียสอ่ะแต่เรารู้สึกเราสนุกอ่ะกับการที่เราได้ทำเช่นเดียวกันค่ะกับ eBay วันนี้เป็นวันที่3นะคะคีย์เวิร์ดในวันนี้เนี่ยที่พี่อยากจะให้กับผู้คนเนี่ยก็คือคำว่า love ค่ะ love นี่แหละคีย์เวิร์ดคำนี้เวลาเราลงมือทำ data mining แล้วเราจะเจออะไรล่ะคะที่สามารถทำกำไรให้กับเราจากที่บ้านได้ราคาที่มันจะสูงเป็น10เท่าหรือ20เท่าเนี่ยเอ๊ะแล้วตัวสินค้านั้นคืออะไรล่ะคะที่อยู่ในบ้านของเราที่อยู่ในเมืองไทยของเราที่เป็นสินค้าดีมีคุณภาพที่เราจะให้ชาวโลกได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้สินค้าชิ้นนี้กันลองลงมือทำ data mining นะคะแล้วทุกคนจะหลงรัก eBay ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ